ต่อไปไอ้ลำซุยครับต้องเติมอยู่ในปั๊มเลยสถานีชื่อหลินนะครับเราจะนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงยาวไปจนถึงสถานีตั้มสุยซึ่งเป็นสถานีสุดสายนะครับจะใช้เวลาประมาณ30นาทีระหว่างทางนะครับมีวิวทิวทัศน์สวยๆงามๆให้ชมด้วยรับรองไม่เบื่อแน่นอนDamsui Station. ไปไหนไปโกโคสเหรอไม่รู้ว่าไซปาเดินเราเดินเล็กแค่บริเวณนี้อ๋อถ้าจะมาสะพานความรักมันต้องเราต้องต่อเรือมาราคาแรงเอาเรื่องนะใช่อะไรทุเรียนเหรอทุเรียนทุเรียนทอดแล้วอร่อยไหมก็อร่อยดีก็อร่อยดีมันแปลว่าอะไรอร่อยจริงอร่อยปลอมก็อร่อยจริงๆแหละอ๋อแต่ยังไม่เพิ่มมากเท่าไหร่เต็มสิบให้อะไรเจ็ดมาสุดๆความหวานอ่ะมันไม่ความไม่หวานลดทุเรียนเลยไม่รู้แล้วแต่เลยอันนี้มันปลาหมึกปลาดอกแล้วก็กุ้งอันไหนบอกเขาประมาณ30ครั้งเพราะว่าความร้อนรู้สึกถึงความกรอบเลยเนี่ยกรอบด้วยไส้กุ้งนะไส้กุ้งด้วยอร่อยอร่อยกว่าที่กินเมื่อกี้นี่ก็อร่อยดีชอบมากกว่าทุเรียนใช่ไหมอร่อยอร่อยจริง25บาทถูกด้วยร้านนี้แนะนำใช่ไหมแนะนำอยู่ตรงตั้มสุยออสเตรียตรงตลาดก็ร้านจะอยู่ขวามือครับ
and this seafood. มันปลาท้องโถมันปลาท้องโถใช่ไหมยี่สิบบาทใส่ดิมันหนึบมันแน่นหรือว่ามันพองมันกรอบมันยังไงมันหนึบมากกว่าหนึบใช่ไหมใช่แล้วถือว่าไงสิบเต็มอันนี้ให้เจ็ดแล้วกันเนื้อปลาอยู่อ่ะจากช่องนี้เลยไปตรงไปท่าเรือใช่ไหมใช่แต่จริงอ่ะเติมจากสวนมาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะไปตลาดถ้าเดินเลาะริมทะเลก็ได้แต่มันร้อนหวานไหมหวานประมาณไหนกี่เปอร์เซ็นต์30อุ้ย30หรอก็ไม่หวานมากดิถ้าหวานปกติต้อง50นะอันนี้อร่อยจริงมันอร่อยเพราะอะไรมันเนียนไหมไม่เนียนมันเป็นมันเก็บน้ำแข็งก็ละครึ่งเลยโอเคทำไมจะกินหมดเหรอผู้ชายเยาวรุ่นอุ้ยอะไรอ่ะแนะนำอะไรป่ะสายคุณยายนะที่เห็นเรือนั่นเป็นเรือข้ามฟากนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยถ้าเราจะไปสะพานอะไรนะไปสะพานแห่งความเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วเพราะว่าอะไรช่วงที่เราหาข้อมูลก่อนหน้านี้ท่าเรือตรงนี้คนใช้บริการปกติพอมีรถไฟฟ้าเปิดใหม่ปุ๊บเหมือนกับการเดินทางด้วยเรือจะลดน้อยลงเพราะรถไฟสะดวกกว่าก็จะมีเส้นทางรูทติ้งใหม่ก็คือใหม่แต่ว่าก็จะอ้อมไปทีนึงมันไปลงตรงนั้นโดยตรงเลยซึ่งมันสะดวกกว่าซึ่งใช้เวลาอย่างน้อยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงการนั่งรถไฟถือว่าเหมาะกับคนที่อาจจะกลัวเรือเมาเรืออะไรแต่ปัจจุบันเรือที่ข้ามไปทางนู้นมีไหมไม่มีไม่มีแล้วพวกจำว่านี่เคยหาข้อมูลมาเนี่ยต้องขึ้นท่าเรือแถวนี้ในเนี่ยอ๋อได้ไงที่ว่าเป็นพวกนี้ใช่ไหมใช่พวกนี้เลยซึ่งนี้ก็เป็นมันเหลือแต่เรือมองอะไรมองรูปอดีตกับปัจจุบันอ๋อปัจจุบันก่อนตั้งคือก็คือฝั่งนี้นี่ไงภูเขาอันนี้ภูเขาอีกฝั่งนึงเลยWe'll be right back.
ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับผม